ไงบ้างครับวันนี้กับผลการแข่งขันแล้วก็พอใจรูปเกมของลูกทีมไหมครับแน่นอนลูกเกมไม่พอใจแน่นอนนะครับสภาพสนามที่สปีดบอลแล้วมันหนืดมากแล้วก็อีกอย่างนึงความที่ว่าเหตุผลสำคัญก็คือล่าสุดเราไปอิงแลนไปอิงแมตช์อุ่นเครื่องของเขากับสุสภาเราไปฮะเลยต้องทำให้เกมรับเราเหนียวพิเศษแต่เกมรับเราได้ผลจริงแต่เกมลูกอาจจะตื้นนิดนึงเพราะว่าสปีดบอลที่ยังเล่นกันไม่ได้เลยครับแล้วทีนี้ยังต้องแก้ไขจุดไหนบ้างครับของทีมตอนนี้เยอะเลยครับการเข้ามาเอารับมารับบอลหน้าลายการเล่นหลังลายยังไม่แม่นนะครับส่วนครั้งนี้ต้องให้ผมให้เครดิตยะลานะครับเล่นได้ดีมากแล้วก็เป็นทีมที่น่าจับตามองผมถือได้ว่าเป็นทีมเต็งหนึ่งของภาคใต้แล้วการพาทีมทะลุเข้าสู่รอบ2เนี่ยมีความรู้สึกไงบ้างครับคือมันต้องวันนี้ก้าวขาบก้าวข้ามไปละผมว่าทุกอย่างจะดีแล้วคือเด็กอยู่ในระดับต้องปรับจูนปรับจูนอยากฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวภูเก็ตหน่อยครับผมแมตช์นี้เป็นแมตช์แรกที่เป็นทางการนะครับอย่างน้อยเราเดินทางมาไกลด้วยสภาพความหมอนล้าสภาพความไม่เคยชินของภาพสนามเนี่ยแต่เราก็ยังอยู่ในเส้นทางนะครับยังไงก็ขอให้เชียร์กันในรอบต่อครับผมขอบคุณมากครับ